สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับสาวๆหลายคนอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ว่าคุยทีไรไม่เคยได้คบสักทีซึ่งหลายคนนะครับอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าลึกๆแล้วนิสัยของคุณอาจจะเป็นตัวการใหญ่ก็เป็นได้ที่ทำให้เป็นได้แค่คนคุยวันนี้นะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลจะพาเพื่อนๆมาลองเช็คกันดูว่าเผลอทำนิสัยเหล่านี้อยู่หรือเปล่าเลยทำให้นกไม่เลิกลาแบบนี้นะครับนายนิสัยที่ทำให้เป็นได้แค่คนคุยไม่เคยได้คบสักทีนะครับมาเริ่มกันที่1เอาแต่ใจตัวเองรู้หรือเปล่านะครับการที่คุณมีนิสัยเอาแต่ใจตัวเองอยากได้อะไรก็ต้องได้และคิดว่าเขาต้องตามใจตลอดมันอาจจะทำให้คุณเป็นได้แค่คนคุยแถมยังชอบข่มเขาอีกแบบเนี้ยบอกเลยว่าเป็นคนคุยที่เขาจะเททิ้งแน่นอนในอนาคตนะครับ 2. จิกทั้งวันเป็นคนคุยยังตามจิกขนาดนี้ถ้าเป็นแฟนจะขนาดไหนล่ะครับผู้ชายส่วนมากจะรักอิสระและไม่ชอบให้เราไปวุ่นวายมากนักถ้าไม่อยากเป็นได้แค่คนคุยคั้นเวลาก็ให้เวลาส่วนตัวกับเขาได้มีอิสระบ้างเมื่อเขาสบายใจรับรองว่ามีโอกาสเป็นแฟนอย่างแน่นอนนะครับ 3. ห่วงไม่เข้าเรื่องต้องจำไว้นะครับว่าเป็นแค่คนคุยยังไม่ได้เป็นแฟนเขาสักหน่อยเพราะฉะนั้นคุณยังไม่มีสิทธิ์ที่จะห่วงเขาอย่างเต็มรูปแบบหากจับได้ว่าเขาคุยกับคนอื่นแล้วไปวีนเขาไม่ปลื้มแน่นอนเพราะเขายังไม่ได้เลือกคุณนะครับ 4. ชอบทำให้เขารู้สึกว่าเป็นคนผิดตลอดการที่คุณนะครับชอบพูดหรือชอบทำให้ผู้ชายเป็นฝ่ายผิดตลอดผู้ชายเขาก็เหนื่อยนะครับตอนเป็นคนคุยทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจคุณซะเลยแต่ถ้าเป็นแฟนสงสัยจะโดนทุกวันแน่ๆถ้าไม่อยากเป็นแค่คนคุยก็เบาๆนิสัยเหล่านี้ลงด้วยนะครับ 5. ทำตัวน่าเบื่อขึ้นชื่อว่าคนคุยยังไงมันก็ยังไม่ได้ใจเขาไปซะหมดหากคุณทำให้เขาหมดความสนใจในตัวคุณไปแล้วเขาอาจจะไปโฟกัสคนใหม่ทันทีหรือคุยกันไปแล้วมันไม่คลิกสถานะก็เลยหยุดอยู่แค่คนคุยยังไงล่ะครับแล้วถ้าหากไม่อยากเป็นแค่คนคุยขั้นเวลาก็อย่าเผลอแสดงนิสัยเหล่านี้ออกไปก่อนที่จะได้คบนะครับเพราะผู้ชายเขาไม่ชอบการผูกมัดที่รวดเร็วจนเกินไปไม่ชอบการบังคับปล่อยไปซะบ้างถ้าทำให้เขาสบายใจเมื่ออยู่กับคุณเขาก็จะอยากอยู่กับคุณไปจนแก่เลยนะครับด้วยความหวังดีจากนากาชิมะมาร์คชาแนลเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากgangbeauty.comฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ